ล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่รายการ Polit Talk นะครับทางช่อง Polit TV ครับสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งแน่นอนเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอีกหนึ่งพื้นที่ที่เรามีการเปิดพื้นที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับทางด้านของพันตำรวจเอกธีรวัฒน์เลี่ยมสุวรรณครับผู้กำกับการสภ.เมืองภูเก็ตครับพุ่มกับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแน่นอนนะฮะเดี๋ยวหลายท่านที่เปิดรายการมาในวันนี้กับ Polit Talk เนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมสภ.เมืองภูเก็ตมีขนาดพื้นที่กว้างขวางเหลือเกินนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักนะฮะแล้วก็ไปติดตามแล้วก็ไปเยี่ยมชมนะฮะสภ.เมืองภูเก็ตกันมากยิ่งขึ้นนะฮะถามพุ่มกับก่อนครับทางสภ.เมืองภูเก็ตที่นี่เรามีเขตพื้นที่การรับผิดชอบที่ไหนบ้างครับสภ.เมืองภูเก็ตนะครับรับผิดชอบทั้งหมด4ตำบลพื้นที่ทั้งหมด98ตารางกิโลเมตรจะมีตำบลตลาดเหนือตลาดใหญ่ตำบลรัศดาและลูกบ่อแก้วครับผมครับก็เป็นพื้นที่ที่98โอ้ก็ใหญ่พอสมควรนะฮะก็คือดูแลครอบคลุมทั้งภูเก็ตเลยทีเดียวแล้วอย่างเรื่องของการก่อเหตุในพื้นที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคดีอะไรบ้างฮะที่ส่วนใหญ่จะเจอนี่คือก่อนที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยการเกิดเหตุเนี่ยจะเกิดกับนักท่องเที่ยวเยอะพอนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวโดยเฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบสภ.เมืองเนี่ยจะมีชุมชนย่างเมืองเก่าครับซึ่งเป็นไฮไลท์เลยแลนด์มาร์คเลยของนักท่องเที่ยวต้องมาเยี่ยมชมครับจะมีการเฝ้าระวังการป้องกันเหตุกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเกี่ยวกับทรัพย์ครับไม่ว่าลิงเราทรัพย์ชิงทรัพย์แล้วแต่พอมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เข้ามาก็ทำให้ปัญหาตรงนี้ลดลงไปเพราะท่องเที่ยวจะไม่มีเพราะท่องเที่ยวลดลงไปด้วยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาเกี่ยวกับการโช่โกงทางสื่อออนไลน์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้จะเยอะมากการแจ้งความเยอะมากเป็นการหลอกลวงในทางสื่อโซเชียลเยอะคดีเกี่ยวกับทรัพย์โดยเฉพาะชิงทรัพย์ไม่เอาทรัพย์จะลดลงจะเป็นการสื่อโซเชียลกับลักทรัพย์เพราะว่าประชาชนอาจจะโดนตกงานไม่มีงานทำตรงนี้แต่ปัญหาเกี่ยวกับการทำร้ายชีวิตเกี่ยวกับร่างกายไม่มีครับเพราะว่าที่ภูเก็ตเองก็มีด่านตรวจที่เข้มแข็งคือด่านตรวจภูเก็ตครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบสภ.ท่าชัยครับเมื่อไหร่ที่สถานการณ์โควิดเนี่ยมีการแพร่ระบาดด่านนั้นจะมีการบูรณาการร่วมกันทั้งทหารฝ่ายปกครองตำรวจอ๋อคือถ้าเกิดมีคลัสเตอร์เกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่ามีการปิดล็อกดาวน์ที่มีเหมือนแบบต่างจังหวัดอื่นๆก็คือด่านนี้ก็จะมีการแบบว่าบูรณาการเข้มข้นขึ้นมาทันทีเลยครับทำให้ผู้ที่คิดจะก่อการทำผิดจะลดลงครับผมจริงๆต้องบอกว่าลู่ทางเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมฟังท่านพุ่มกลับไปนะฮะก็คือตรงบริเวณเมืองเก่าเนี่ยก็ทำให้พอมีนักท่องเที่ยวเยอะเนี่ยพวกขโมยขโจรต่างๆก็เล็งเห็นแล้วอาจจะมากีดกระเป๋าอะไรประมาณนี้พอต่างชาติลดลงนะฮะกลายเป็นว่าคนไทยนี่แหละที่ตกงานเพราะว่าโควิดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่คนเข้ามาแจ้งความเนี่ยเป็นเพราะว่าโดนช่อโกงเนี่ยคนในพื้นที่ทำกันเองหรือว่าเจอการช่อโกงจากที่อื่นครับคือเอาแบบเคสล่าสุดแล้วกันนะครับเกี่ยวกับคดีช้อปปิ้งมอลล์นะครับที่มีการแจ้งความเป็นประมาณ200-300คนทั่วทั้งจังหวัดโดยเฉพาะเขตพื้นที่เมืองประมาณ200คนนะครับเมื่อต้นช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็เครือข่ายจริงๆเนี่ยเป็นชาวต่างชาติทางเราเองสามารถจับกุมได้ตามหมายจับนะฮะตอนนี้ก็เรื่องอยู่ที่ศาลเป็นสัญชาติผิวสีร่วมกันนะครับเพราะว่าการกระทำเนี่ยไม่ใช่คือตัวคนทำก็อยู่ภูเก็ตด้วยแล้วเครือข่ายก็อยู่ตามแต่ละจังหวัดและต่างประเทศด้วยนะครับก็ทำให้มีประชาชนผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์จนมากแล้วก็มีการสูญเสียเป็นหลายสิบล้านนะครับที่ผ่านมานี่คือแสดงว่าเขามุ่งเน้นในการเข้ามาช่อกงเนี่ยเพราะว่าเห็นลูกทางว่าเป็นคนภูเก็ตหรือเปล่าครับก็เลยบอกว่าเหมือนอยู่ภูเก็ตอยู่แล้วทางสแกมเมอร์เนี่ยหรือว่าผิวสีต่างๆชาวต่างชาติเนี่ยก็เลยมุ่งเน้นไปว่าจะต้องมาเข้ามาหลอกคนภูเก็ตมีส่วนนะเพราะว่าคนภูเก็ตนะฮะก็มีการทำอาหารกินพอช่วงโควิดเนี่ยไม่รู้ทำอะไรแล้วก็มาการมีการช่อกงทางออนไลน์โดยว่าลงทุนขนาดนี้ก็ได้หวังผลตอบแทนอีก100%ครับตอนแรกก็เงินเข้าดีๆตอนหลังก็หายไปเลยครับมีมาเยอะนี่คือช้อปปิ้งมอลล์นี่คือส่วนที่ใหญ่นะฮะยังมีรายเล็กๆอีกเยอะที่มาแจ้งความในคดีครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่จริงๆต้องบอกว่าเป็นคดีคล้ายๆกันนะฮะสแกมเมอร์เนี่ยเวลามีเรื่องของการลงทุนหรือว่ามี SMS เข้ามานะฮะหลอกเข้ามาโทรศัพท์ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยบางทีคุณเข้าไปแล้วอุ๊ยรู้สึกว่ามันกู้ออนไลน์แล้วทำไมถูกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่า
ตอนแรกๆเนี่ยมีเงินเข้ามาเพราะว่ามีการลงทุนไปแต่พอหลังๆเนี่ยอย่างที่ท่านมุ่งกลับบอกไปอ้าวไม่มีเงินขึ้นมาไม่มีใครการส่งกลับมาให้นะฮะก็เข้ามาดำเนินคดีความอย่างนี้เรามีการดำเนินการยังไงบ้างครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องนี้ครับก็ดำเนินการให้เราจัดเป็นรูปคณะกรรมการสอบสวนนะฮะเพราะคดีนี้เป็นคดีที่มีผู้เสียหายหลายคนจำนวนมากแล้วก็ความเสียหายนับคูณค่านับ10ล้านครับ10ล้านนะฮะก็ดำเนินการเป็นรูปคณะกรรมการแล้วก็ทำงานสอบสวนจนสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาได้นะมีทั้งผู้ต้องหาผิวสีนะฮะแล้วก็จับได้ล่าสุดก็จับได้ที่โคราชแล้วก็เป็นครูสอนภาษาแต่เขาสามารถเชื่อมโยงออนไลน์ได้ตรงนี้นะเชื่อมโยงกับเครือข่ายยังมีเยอะนะฮะตอนนี้เขาไล่แบบนี้แต่การกระทำแบบนี้นะฮะมันต้องใช้ตำรวจที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีเข้ามาเพราะมีการเชื่อมเครือข่ายดําสื่อโซเชียลว่าไปทางเพจนี้ไปเพราะว่าพอถึงเวลาปุ๊บพวกนี้จะลบแล้วจะลบออกเลยหายไปเลยตัวตนหายไปแต่หลักฐานยังมีอยู่ต้องเชื่อมโยงให้ได้เพื่อขอสามารถจับโซเชียลมีเดียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็ถือว่าเป็นการเข้าไปจับกลุ่มได้รวดเร็วเพราะบางทีบางคนโดนหลอกไปแล้วไม่รู้จะไปโดนจะไปแจ้งความที่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าอย่างการดูแลเขตพื้นที่ในส่วนของภูเก็ตเนี่ยแน่นอนว่าทางสภเมืองเนี่ยก็ดูแลทั้งภูเก็ตเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกาะที่ถ้าเกิดใครเข้ามาในภูเก็ตแล้วเดินทางเนี่ยใหญ่มากเลยทีเดียวอย่างนี้เจ้าหน้าที่เรามีเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายในสภเมืองภูเก็ตนี้เราทำงานยังไงกันบ้างฮะในแต่ละพื้นที่คือทางสภภูเก็ตนะก็ดำเนินการนะฮะโดยเฉพาะกำลังพลเนี่ยมีทั้งหมด241นายครับจะแบ่งฝ่ายบริการสักส่วนหนึ่งงานธุรการนะครับแล้วก็มีงานปรับป้องกันปราบปรามงานสายตรวจจะเยอะหน่อยแล้วก็มางานจราจรแล้วก็มีงานสืบสวนสอบสวนครับโดยเฉพาะงานหลักก็คืองานบริการประชาชนครับเพราะว่างานสอบสวนเนี่ยเราต้องดำเนินการรับมีพนักงานสวนคอยรับแจ้งความครับทุกวันนี้ก็มีพนักงานสวนอยู่ประมาณ24นายมีพนักงานสวนหญิงร่วมด้วยไม่ขอรับจ้างแล้วรับคดีเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายเกี่ยวกับสตรีเมื่อทางเพศสตรีนะครับตรงนี้เมื่อมีการรับแจ้งความปุ๊บเนี่ยมีคดีเนี่ยก็ต้องให้ฝ่ายสืบสวนร่วมกับฝ่ายสอบสวนไปด้วยกันครับฮะจะมีเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนต่างหากไว้คอยรับควบคู่กับร้อยเวรสอบสวนเข้าคู่กันเมื่อมีคดีเกี่ยวกับทรัพย์อะไรขึ้นมาจะได้ไปในทางเดียวกันนะครับจากนั้นก็จะมีเรื่องงานป้องกันปราบปรามโดยเฉพาะงานสายตรวจในตรงนี้เราจะมีกำลังมากพอสมควรเพราะว่าพื้นที่สพ.เมืองเก็ตเป็นพื้นที่ใหญ่98ตารางกิโลเมตรนะครับตรงนี้จะมีอยู่4ตำบลโดยเฉพาะเขตเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยมี2ตำบลคือตำบลตลาดใหญ่กับตำบลตลาดเหนือซึ่งเป็นเขตใหญ่มีศูนย์ราชการย่านการค้าเต็มหมดตรงนี้ผู้คนก็สายหนาแน่นในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยซึ่งมี2ตำบลเนี่ยทางผมเองได้มีการจัดกำลังสายตรวจออกเป็นร้อยเวร2ศูนย์ปกตินะฮะไว้คอยตรวจในเขตเทศบาลนครภูเก็ตมีสายตรวจรถจักรยานยนต์3สายไว้คอยดูแลโดยรอบโอ้ดูแลครบหมดเลยมีสายตรวจเดินเท้าครับนะไว้คอยดูแลย่านเมืองเก่าซึ่งเป็นชุมชนตามโครงการภูเก็ตสมาร์ทซิตี้โซน 4.0 ของตลนะครับแล้วก็มีตรงสะพานหินก็เป็นแลนด์มาร์คในอนาคตต่อไปก็ต้องมีสายตรวจตำบลตลาดใหญ่ซึ่งดูแลรอบสะพานหินนะครับส่วนตำบลรัศดานะครับที่แยกไปจะมีท่าเรือเยอะมากทั้งท่าเรือประมงและท่าเรือท่องเที่ยวแล้วมีโรงแรมนะฮะก็มีสายตรวจตำบลรัศดาซึ่งมีระดับร้อยตำรวจเอกเป็นหัวหน้าสายตรวจต้องดูแลพื้นที่ส่วนตำบลเกาะแก้วนะฮะเป็นรอยต่อติดกับถลางก็เป็นย่านกันย่านธุรกิจนะฮะในการเชื่อมต่อระหว่างถลางนะตรงนี้ก็กับเซนทันก็ดำเนินการจัดสายตรวจตำบลเกาะแก้วนะมีร้อยตำรวจเอกเป็นหัวหน้าชุดตรวจนะตรงนี้ครับครับโอ้โหต้องบอกว่าดูแลเข้มข้นนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามตอนนี้เนี่ยนึกภาพภูเก็ตทั้งเมืองเนี่ยทางผู้กำกับบอกแล้วนะฮะเรานอกจากที่จะมีสายตรวจเรื่องของรถแล้วก็จักรยานฮะยังมีสายตรวจเรื่องของการเดินเข้าไปในพื้นที่อย่างเมืองเก่าต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้แล้วแหละนะฮะในส่วนหนึ่งแต่ว่าทีนี้เวลาชาวต่างชาติเข้ามาอย่างนี้เรามีการฝึกอบรมให้กับเจ้าพนักงานในเรื่องของการคุยเป็นภาษาอังกฤษยังไงบ้างไหมฮะคือปกติก็มีอยู่แล้วตามโครงการของท่านผู้การนะฮะให้ตำรวจทุกคนอย่างน้อยเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็ฟังออกฟังได้พูดได้บ้างครับตรงนี้แต่ทุกวันนี้เราก็มีตำรวจท่องเที่ยวคอยช่วยประกอบกับมีบริการอาสาสมัครท่องเที่ยวคอยช่วยตอนย่านเมืองเก่าย่านเมืองเก่านะครับทุกวันนี้ผมว่าภาษาอังกฤษไม่ยากฮะเพราะว่า
ในมือถือเนี่ยสามารถที่จะบอกได้เลยนะนักท่องเที่ยวเหมือนกันน่ะที่ไม่ใช่ประชาคนอังกฤษน่ะมีคนอื่นเขาอยากสื่อสารภาษาอังกฤษเขาก็ต้องลงในมือถือแล้วบอกมาเหมือนกันตำรวจเราอาจจะฟังไม่ค่อยถนัดแต่ใช้ในมือถือเนี่ยก็สามารถช่วยได้ระดับหนึ่งก็ถือว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของสมาร์ทซิตี้โซนแล้วพ่วงกับทราบว่าเมื่อวันที่27กรกฎาคมนี้ก็จะมีการเปิดกันทั่วประเทศอย่างที่ภูเก็ตนี้เราก็มีสมาร์ทซิตี้โซนด้วยใช่ไหมฮะพ่วงกับเราถึงโครงการที่ทางภูเก็ตได้มีการตอบรับนโยบายของทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรื่องของสมาร์ทซิตี้โซนด้วยคือจริงๆแล้วนะฮะท่านผู้บัญชาต้องขอขอบคุณท่านพลโทกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจภาค8ท่านพลตรีพรศักดิ์นวลหนูผู้ขับการตรวจจังเกตได้โอกาสกับผมนะพร้อมข้าราชการตำรวจสพจังเกตเป็น1สพนะฮะ1สพของตัวแทนของภาค8และตำรวจท้องจังหวัดเกตนะฮะที่เป็น1ในการเป็นตามโครงการครับสมาร์ทซิตี้โซน 4.0 ของตลอคัดเลือกมานะครับภาค8มีที่เดียวคือโรงพักสพจังเกตที่เดียวที่เดียวที่เดียวเลยภูมิใจความตั้งใจครับนะก็ให้เป็นเข้าโครงการสมาร์ทซิตี้โซนเพราะว่าทั่วประเทศเป็นหมด15โรงพัก15สพสพภูเก็ตคือหนึ่งในนั้นครับเป็นตัวแทนภาค8นะครับก็ได้ใช้ชุมชนย่านเมืองเก่าครับนะครับเนื้อที่ประมาณ 1.02 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมถนน6สาย10ช่วงนะครับในดูการดูแลตามโครงการสมาร์ทซิตี้โซนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึง30กันยายนนะครับตามโครงการนี้แล้วจะมีการพิธีเปิดเป็นทางการวัน27กรกฎาคมถ้าเกิดไม่เปลี่ยนแปลงนะครับครับทางสพเกตเองก็ได้ดำเนินการจัดที่โรงแรมโรงแรมเกียรตินะฮะเป็นที่เปิดเป็นสถานที่เปิดโดยจะมีท่านผู้จัดการของภาค8เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับตรงนี้การดูแลนักเที่ยวเช่นกันเพราะว่าย่านเมืองเก่าเนี่ยถึงจะเจอสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19เนี่ยแต่ยังมีนักเที่ยวเข้ามาโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยอาจจะไม่ใช่นักเที่ยวต่างประเทศแต่เป็นคนไทยเราด้วยกันใช่ตรงนี้ครับสำคัญมากครับครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกชายหาดนะกระลนป่าตองนะครับลาวัยครับกระตะหรือกะมาลาเนี่ยแทบไม่มีเลยเงียบเหงาครับผมแต่ย่านเมืองเก่ายังมีนักเที่ยวโดยเฉพาะคนไทยเข้ามาเที่ยวจับจ่ายซื้อของนะครับก็ถือว่าครอบคลุมนะฮะเรื่องของสมาร์ทเซฟตี้โซนนะครับจริงๆต้องบอกว่ามีการดำเนินการมาช่วงนึงแล้วแหละก่อนหน้านี้นะฮะก่อนที่จะมีการเปิดถ้าเกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะในช่วงนี้ของการแพร่ระบาดจากโควิด-19แต่ว่าตอนนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี่เลยครับคำถามที่ทางบ้านเนี่ยแน่นอนว่าอยากจะติดตามกันนะฮะบางคนบอกว่าเข้ามาในภูเก็ตแล้วเนี่ยจะต้องมีการฉีดวัคซีน2โดสหรือไม่ก็ต้องมีการตรวจreal time rapid test นะฮะอย่างน้อย72ชั่วโมงอย่างนี้ทางสพเมืองภูเก็ตอย่างนี้เรามีในเรื่องของการดูแลในก่อนที่จะมีแซนด์บ็อกซ์อย่างนี้เรามีการดูแลยังไงบ้างครับกับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวคือสพภูเก็ตเองเนี่ยได้เป็นการจัดกำลังสนับสนุนตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วแต่มีการแพร่ระบาดครั้งแรกแล้วก่อนที่จะมีการเปิดแซนด์บ็อกซ์เลยใช่ครับปีแล้วก็ได้เป็นการจัดกำลังร่วมกับสาธารณสุขในเชิงลุกการสอบสวนเชิงลุกนะฮะเพื่อให้ได้มาผู้ติดเชื้อที่แท้จริงโดยให้หมอนำตำรวจตามแล้วก็ใครเข้าข่ายก็จัดอยู่ในที่โรงแรมที่กักตัวไว้นะครับอันนี้คือกักตัวคนภูเก็ตไว้ก่อนหรือว่ากักตัวคนที่มีเชื้ออ๋อปีแล้วนะฮะปีที่แล้วจนสามารถที่จะให้ปลายปีก็เชื้อเป็นศูนย์มาหลายเดือนครับจนมาเกิดโควิดระลอกใหม่ตอนนี้ก็ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลนโยบายของตล.คือเราได้ดำเนินการร่วมกับสาธารณสุขนะครับในการสอบสวนเชิงลุกนะฮะแล้วตอนนี้เองก็ท่านนายกพระท่านนายกรัฐมนตรีได้มาเปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยใช้ภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องนะครับนำร่องจะมีจุดตรวจคัดกรองที่เข้มข้นนะฮะโดยเฉพาะที่ตำรวจต้องรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือด่านตรวจภูเก็ตหรือด่านตรวจท่าชัยตรงนี้คือเข้าเมืองภูเก็ตมาเจอก่อนเลยครับผมใช่ครับครับคือด่านตรวจเนี่ยนะฮะสำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นจุดไคลแม็กซ์เพราะว่าถ้าเกิดสนามบินเนี่ยเขามีการตรวจบริเวณต้นทางปลายทางเข้มข้นอยู่แล้วแต่ด่านตรวจภูเก็ตเนี่ยถือว่าตรวจโดยใช้รถยานพาหนะอาจจะมีการเล็ดลอดไปบ้างแต่ตอนนี้คือตั้งแต่เปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยจะมีการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันหมดเลยครับก็มีการปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่ได้ประกาศให้การปรึกษาเรื่องการฉีดวัคซีนนะการตรวจก่อนที่จะมาถึงหรือการกักตัวของนักท่องเที่ยวแล้วแต่นะครับทีนี้ขั้นตอนเรื่องของวิธีการในการเดินทางเนี่ยซึ่งแน่นอนหลายคนทราบอยู่แล้วในเรื่องของการเดินทางเข้ามาในภูเก็ตในเรื่องของสนามบินนะฮะก็คือนั่นต้องมีผลตรวจแล้วก็มีการตรวจโดยเจ้าหน้าที่แต่ทีนี้ปุ๊บอย่างที่ท่านมงกลับบอกไปนะฮะว่าอาจจะมีเล็ดลอดบ้างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรามีการคุมเข้มเรื่องนี้ยังไงบ้างฮะจากด่านตรวจอย่างนี้สมมติว่ามีประชาชนจะเดินทางเข้ามาแต่ปรากฏว่าไม่มีผลตรวจโควิด19หรือว่ายังไม่ได้มีการรับผิดเทสในการตรวจสวอปโควิดเลยอย่างนี้เรามีการจัดการประชาชนในกลุ่มนี้ยังไงเมื่อมีประชาชนนะฮะไม่บัดตามไม่มีการแสดงผลว่าได้ผ่านการตรวจฉีดวัคซีนนะสองเข็มของชิโนแวคหรือแอสตราเซเนกาเข็มเดียวครับแล้วก็ไม่มีการตรวจนะตรวจมาก่อนครับเราต้องไม่ให้เข้าแล้วก็ให้กลับไปหาตรวจตามโรงพยาบาลเพราะว่าที่ด่านไม่มีแล้วนะไม่มีการตรวจตรงนั้นแล้วครับและปิดเทสไม่มีแล้วนะครับตรงนี้ต้องปฏิบัติตามให้เข้มข้นครับถ้าเกิดเราปล่อยไปเราไม่รู้ว่าเขาคนนั้นหรือชายคนนั้นติดหรือเปล่าครับถ้าติดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นแหล่งคลัสเตอร์ไหมตรงนี้เพราะว่าตอนนี้นะภูเก็ตเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเข้ามาก็อยากจะมั่นใจแล้วว่าเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็เป็นพื้นที่ที่เป็นการปลอดเชื้อแบบ 0% นะฮะเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วอย่างนี้เรามีการรองรับไหมฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแล้วว่าต้องไปตรวจที่ไหนอย่างการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความอำนวยความสะดวกอย่างนี้บ้างไหมครับที่ด่านตรวจมีการแนะนำโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาครับที่ท่องเที่ยวเข้ามาต้องมีการกักตัวฮะตามมาตรฐานโรงแรมครับชาSSA นะชาตรงนี้จะมีการเข้าระบบเพราะว่าอย่างน้อยต้องอยู่14วันก่อนที่คุณจะออกไปเที่ยวนอกจังหวัดภูเก็ตจะมีการเฝ้าระวังบริเวณมาตรฐานโรงแรมมาตรฐานชา SSA เนี่ยจะมีการประสานตำรวจตลอดโดยเฉพาะด่านขาออกว่านักท่องเที่ยวคนนี้กักตัวจริงไหมมีการไม่บัดตามมาตรฐานไหมมาตรการไหมแล้วก็แอบกลับแอบไม่ต้องตรวจตลอดเรามีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่0191แห่งชาตินะครับเป็นศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะฮะซึ่งเมื่อวันที่1กรกฎาคมทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มาเปิดศูนย์ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กันที่นี่ด้วยนั่นเองนะครับแล้วอย่างเรื่องของการดำเนินการนี้เรามีแต่เราไม่ได้ดำเนินคดีความใช่ไหมฮะเรื่องของโควิด -19 คือคดีความกรณีแบบถ้าเกิดไม่มีเหมือนแบบคนฝ่าฝืนเนี่ยหลบหนีทางธรรมชาติมีครับมีอ๋อว่าผิดอยู่แล้วเราทำแต่ตอนนี้ยังไม่มีเพิ่งเริ่มเปิดยังไม่มีเพราะยังอยู่ในช่วงที่ยังกักตัวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยกักตัวจะให้เที่ยวในภูเก็ตได้ยังไม่มีแจ้งมาครับเพราะว่าแน่นอนบางคนเพราะว่าเจอคลัสเตอร์ใหญ่ๆขึ้นมาในกรุงเทพเนี่ยบางคนโอ้ยฉันยังไม่ได้ตรวจโควิดเลยหรือฉันยังไม่มีการฉีดวัคซีนแล้วอย่างนี้การจัดการในอนาคตถ้าเกิดสมมติว่ามีคนที่เดินทางเข้ามาทางธรรมชาติอย่างนี้เราจะมีการดำเนินการยังไงบ้างครับตัวนี้สำคัญนะทางธรรมชาติเนี่ยโดยเฉพาะบุคคลต่างด้าวครับเราต้องเฝ้าระวังอย่างมากเพราะว่าจังหวัดระนองพังงาก็อยู่ใกล้ภูเก็ตด้วยอยู่ใกล้ภูเก็ตแล้วก็ส่วนใหญ่บุคคลต่างด้าวเฉพาะพม่านะชาวเมียนมาเนี่ยมีการติดกันเยอะครับต้องป้องกันช่องทางธรรมชาติโดยมากที่สุดไม่ใช่ว่าทางบกทางด่านหรือทางสนามบินต้องโดนถึงท่าเรือด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.เมืองภูเก็ตเราก็ดูแลครอบคลุมเลยครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับครับทีนี้ไปถึงคำถามเรื่องของนโยบายครับทางด้านของผบ.ตร.นะฮะก็ทางสภ.เมืองภูเก็ตครับเรามีการขานรับในส่วนของทางนโยบายครับที่ทางผบ.ตร.คนปัจจุบันในทิศทางไหนแล้วก็ยังไงบ้างครับในเรื่องของนโยบายที่ท่านได้มีการมอบหมายเอาไว้ให้ก่อนหน้านี้ครับคือจริงแล้วท่านผบ.ตร.เนี่ยท่านได้มอบนโยบายไว้นะแต่ท่านมาเป็นผบ.ตร.ตั้งแต่ปีที่แล้วท่านบอกว่าตำรวจเนี่ยเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัยนะครับในมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธานะครับเราก็ได้ทำการขับเคลื่อนตามสายทัศน์ของท่านมาตลอดโดยเฉพาะโครงการภูเก็ตภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไม่ใช่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ด้วยแล้วก็สมาร์ทซิตี้โซนด้วยที่ท่านเคยพูดว่าทำไมก็ได้ให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยสามารถเดินกลับบ้านช่วงเวลาตีสองตีสามได้อย่างปลอดภัยผมพูดแล้วขนลุกนะฮะตรงนี้ทำไมก็ได้ให้ผู้หญิงคนหนึ่งเกิดความมั่นใจตัวเองช่วงเวลาตีสองตีสามหลังจากกลับมาจากทำงานพวกนี้กลับเดินทางกลับบ้านหรือไปทำงานด้วยความปลอดภัยครับเนื้อสำคัญครับก็ต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันที่ข่าวโซเชียลมีเดียเห็นมากมายนะฮะเรื่องของความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะ
ก็ที่นี่เน้นย้ำนะครับเรื่องสมาร์ทเซฟตี้โซนก็ดีนะฮะหรือว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็ดีนะครับใครที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตแล้วนะฮะดีสองดีสามไม่ต้องห่วงแน่นอนยังอยู่ในพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับมาในส่วนของคำถามสุดท้ายครับให้เรื่องของการฝากถึงประชาชนและก็นักท่องเที่ยวครับที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตครับเรามีช่องทางในการติดต่อหรือว่าประสานงานเจ้าหน้าที่สมมติว่าเราทำเอกสารหายทำพาสปอร์ตหายอย่างเงี้ยเรามีติดต่อยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องเอกสารหายนะฮะตอนนี้ท่านผู้จัดการหน่วยงานภาค8พลโทกิตติรัตน์พันเพชรนะฮะท่านได้ทำโครงการการแจ้งความออนไลน์นะฮะโดยเพราะช่วงนี้ช่วงประกอบกับสถานการณ์โควิดพอดีไม่ต้องมาโรงพักนะฮะไม่ต้องมาสภ.ก็มีการสแกนนะโดยการแจ้งทางเพจของตำรวจภูธรภาค8หรือ Facebook ของโรงพักต่างๆครับพอผมก็ไปแจ้งนะฮะว่ากรณีเอกสารหายไม่เกี่ยวคดีไม่เกี่ยวคดีนะมาแจ้งได้เลยแล้วจะมีไปสอบสวนดำเนินการทำให้ท่านแล้วก็ดำเนินการเซ็นแล้วท่านก็พิมพ์ออกมาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสำหรับการแจ้งเหตุเนี่ยถือว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะแต่โรงพักในโรงพักเบอร์มือถือไม่เหมือนกันแต่โรงพักแต่เรามีการศูนย์191แห่งชาติไว้คอยรองรับมีเจ้าตำรวจตลอด24ชั่วโมงรับแจ้งคดีความโดยเฉพาะท่านเองถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาไม่ใช่เรื่องปัญหาเกี่ยวกับคดีอย่างเดียวปัญหาความเดือดร้อนแล้วแต่โจมาได้นะฮะ191โดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์โควิดเหมือนกันเพราะเบอร์นี้รองรับเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะครับตรงนี้ครับก็ครบวงจรนะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะเอกสารหายหรือว่าเดินทางเข้ามาในภูเก็ตนะฮะแล้วก็สมาร์ทเซฟตี้โซนแล้วก็รวมไปถึงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับทุกอย่างเนี่ยถูกบูรณาการรวมเป็นแห่งเดียวที่สภ.เมืองภูเก็ตนะครับซึ่งแน่นอนหลายคนเนี่ยเดินทางเข้ามาในภูเก็ตแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อย่างที่ท่านผู้กำกับบอกไปนะฮะอย่างเอกสารหายหรือว่ามีเรื่องของการแจ้งความนะฮะนอกจากการแจ้งความออนไลน์แล้วก็เดินทางเข้ามาที่สภ.เมืองภูเก็ตได้เลยนะฮะซึ่งในช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะฮะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วนะครับไปติดตามดูพื้นที่ของสมาร์ทเซฟตี้โซนแล้วก็รวมไปถึง191 191ของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็เวลาเข้ามาในสภ.เมืองภูเก็ตเนี่ยเราจะมีการแจ้งความยังไงซึ่งต้องบอกว่าสวยมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันครับแน่นอนนะครับตอนนี้หลายท่านก็เห็นแล้วนะครับป้ายภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ออเปอเรชั่นเซ็นเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุด้วยนะฮะแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตนะครับตอนนี้ท่านผู้กำกับก็อยู่ที่ทางด้านของศูนย์ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วตรงนี้เรามีการปฏิบัติงานยังไงบ้างฮะในส่วนของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ออเปอเรชั่นเซ็นเตอร์ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาจะมีท่านผู้ว่ารองผู้ว่าประจังหวัดผู้ว่าการผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมในการแก้ปัญหากรณีสถานการณ์โควิด -19 นะที่มีการเปิดนะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปทั้งศูนย์ที่ศูนย์ออเปอเรเตอร์เลยนะครับก็เรียกว่าครบวงจรที่นี่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการปฏิบัติงานของเขากันนะฮะว่าทางศูนย์รับแจ้งเหตุ191และภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ออเปอเรชั่นเซ็นเตอร์เนี่ยเขามีการทำงานยังไงกันบ้างครับแล้วครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนะฮะของภูเก็ตแล้วนะครับก็ถ้าต้องบอกว่าคุณผู้ชมติดตามอยู่ในตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นศูนย์ที่ใหญ่มากนะฮะเราดูในเรื่องเขตพื้นที่ทั้งหมดของภูเก็ตเลยทั้งจังหวัดเลยครับครับครอบคลุมหมดเลยครอบคลุมหมดเลยอยู่ในศูนย์นี้หมดเลยตรงนี้เราทำงานอะไรกันยังไงบ้างฮะก็มีเจ้าที่ตำรวจ24ชั่วโมงอยู่แล้วปกตินะศูนย์ที่91เก่าแล้วก็จะมีตอนนี้จะมีเจ้าที่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ระบาดแล้วก็พร้อมกับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ด้วยในการแก้ปัญหาก็คือดูในเรื่องของการแจ้งฉุกเฉินด้วยแล้วก็นี่เลยฮะสถานการณ์เวชภัณฑ์จังหวัดภูเก็ตก็ขึ้นอยู่บนจอตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต่างๆนะก็อยู่รวมครอบคลุมโคลเวอร์ตรงนี้หมดเลยครับทางตรวจภูเก็ตนะเดี๋ยวตรวจท่าชัยที่ในการมาตรการเข้มข้นตรงนี้ตอนที่เข้ามาจากทางสะพานสารสินใช่ไหมครับใช่ตรงนี้ฮะก็เป็นการอ๋อคือบูรณาการมาอยู่ตรงนี้กันหมดเลยครับก็เป็นศูนย์ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็มีสำนักงานเจ้าท่าแล้วก็มีฝ่ายสารสนเทศเทคโนโลยีอ๋อก็คือรวมอยู่ตรงนี้หมดเลยจากที่เป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นศูนย์191ในการรับแจ้งเหตุแต่ตอนนี้เราก็เพิ่มบูรณาการการเป็นแซนด์บ็อกซ์ไปด้วยขึ้นมาที่ศูนย์ปฏิบัติการติดตามและควบคุมนะครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะฮะ
ในเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็เป็นห้องประชุมที่เรามีการจัดประชุมทุกวันใช่ไหมครับทุกวันครับทุกวันครับแล้วมีใครเข้ามาประชุมบ้างครับที่นี่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับรองผู้ว่าหัวหน้าส่วนราชการผู้การแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกได้ว่าพอเวลามาประชุมเนี่ยเราเวลาเรามีปัญหาเราก็จะมีการแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์เลยเป็นฟีดแบ็กที่แบบว่าแต่ละวันตั้งแต่วันที่1มาจนถึงวันนี้เรียกได้ว่าก็น่าจะเกิน1อาทิตย์มาแล้วนะฮะในการปรับรูปแบบของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็ดียิ่งขึ้นไปนะฮะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแน่นอนครับมั่นใจเรื่องของความปลอดภัยได้เลยนะฮะเดี๋ยวส่วนต่อไปครับเราไปดูการรับแจ้งเหตุกันนะฮะเวลาคุณเข้ามาที่สภ.เมืองภูเก็ตนะฮะซึ่งต้องบอกว่าสวยมากๆเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับจะมีทั้งเปรียบเทียบปรับแจ้งความแล้วก็แจ้งเอกสารหายตรงนี้ครับคือเป็นแยกหมวดเลยแยกหมดเลยเหมือนธนาคารนะเวลาคุณมาเนี่ยคุณก็จะมีการกดปุ่มเรียกครับกดปุ่มเรียกว่าจะเอาเป็นการแจ้งเหตุแบบไหนนะฮะซึ่งก็มี3ปุ่มนะฮะอย่างที่ผู้กำกับบอกไว้มีจุดเปรียบเทียบปรับเราก็กดเข้าไปนะฮะเมื่อคุณโดนเข้าเปรียบเทียบปรับไปจอดรถขวางทางการจราจรหรืออะไรต่างๆหรือเข้ามาแจ้งความหรือแจ้งเอกสารหายนะฮะก็มาจิ้มสมมติว่าเราเช็คเอกสารหายแล้วก็จิ้มที่เอกสารหายหลังจากนั้นครับนี่เลยวัดอุณหภูมิก่อนนะฮะเรียบร้อยครับคู่กันเลยถ้าเกิดอุณหภูมิเกินถ้าว่า37ขึ้นไปหรือ38จะมีร้องเลยออกมาร้องเลยครับครับครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปรอคิวกันใช่ไหมครับนี่คือฝ่ายประชาพันธ์จะมีเจ้าที่คอยอยู่แล้วประจำครับตั้งแต่8โมง10โมงเย็นนะฮะเจ้าที่คอยอยู่ประจำอยู่มีอะไรมาสอบถามได้ครับแล้วก็มีการมาตรการโควิดนะฮะแล้วก็มีการรับแจ้งเอกสารหายตามนโยบายเลยครับครับเมื่อเอกสารหายจริงๆไม่ต้องมาที่โรงพักก็ได้ครับคุณสามารถรับแจ้งเอกสารหายออนไลน์นะฮะโดยที่ไม่ต้องมาสถานีเลยนะครับก็เป็นการสแกน QR code เพื่อเว้นระยะห่างแล้วก็ลดระยะห่างกันด้วยนะฮะแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยครับแต่เมื่อมีการแจ้งความก็เข้ามาที่สภ.ครับแน่นอนก็จะมีการแบ่งเรียบร้อยเดี๋ยวให้ภูมิกับนะฮะแนะนำว่าในจุดของแต่ละจุดเนี่ยโอ้โหเป็นช่องนะครับอันนี้จุดเปรียบหมายเลข1นะเปรียบเทียบปรับแล้วก็มีโพลิสทีวีโพลิสทีวีครับตำรวจอินดี้เลยตอนนี้นี่ทีครับพิธีกรหน้าคุ้นๆนะครับนี่ก็เป็นแบบหมายถ้าเกิดคนไม่พอมานั่งรอนะฮะตรงนี้ครับมีหมายเลขหมดแล้วมีบัตรคิวนะจะกดเรียกนะครับเป็นช่องทางให้แค่ธนาคารนะฮะก็พอมีหมายเลขคิวขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเราเขาจะมีระบุนะฮะสมมติว่าคุณกดเข้ามาเนี่ยมีบัตรอยู่ในมือเหมือนคุณเป็นธนาคารนี่แหละเป็นหมายเลข015สมมุติ015แล้วก็ดูที่หน้าจอนะฮะเผชิญช่องที่1เป็นช่องเปรียบเทียบปรับก็เข้าไปพบเจ้าหน้าที่ได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นช่องทางพิเศษไม่ต้องรอเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นฟาสต์เป็น Express Line นะฮะแสดงว่าช่องทางนี้คือไม่ต้องกดบัตรคิวก็ได้กดคิวเข้ามาเลยหรือกดก็ได้แล้วมาเท่าที่เห็นแล้วครับอยู่ในกลุ่มคนพิการผู้สูงอายุหรือหญิงนะครับนั้นเป็นการก่อนเลยครับนะครับอันนั้นคือที่รับแจ้งเหตุของร้อยเวรร้อยเวรจะมี2คนก็คือร้อยเวรยาจราจรมีชื่ออยู่แล้วก็มาสามารถที่จะสอบสวนได้ครับให้ทางผู้เสียหายอะไรเนี่ยร่างรอได้แล้วก็มีศูนย์ทนายความอาสาก็อยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันเลยนั่นครับครับบูรณาการแน่นอนนะฮะตอนนี้เรียกได้ว่าครบวงจรนะครับในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะฮะที่สภ.เมืองภูเก็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการนะฮะหรือว่าการรับแจ้งเหตุนะครับหรือว่าศูนย์ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยที่มีการเปิดไปตั้งแต่เมื่อวันที่1กรกฎาคมนะฮะเวลาใครเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตสภ.เมืองภูเก็ตเนี่ยครบวงจรเลยแล้วก็สวยงามมากครับผู้กำกับเหมือนกับธนาคารเลยทีเดียววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทางด้านของท่านผู้กำกับสภ.เมืองภูเก็ตครับพันตำรวจเอกธีรวัฒน์เลี่ยมสุวรรณมากๆครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะฮะกับทางรายการ Polit Talk นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนั้นไปพูดคุยนะฮะติดตามโครงการดีๆแล้วก็รวมไปถึงสถานีตำรวจภูธรดีๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปทอล์กไปคุยติดตามกันนะครับที่ทางช่อง Polit TV ครับสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ววันนี้อย่าลืมนะฮะการติดตามรับชมออนไลน์ของเรานะครับนั่นคือทางแฟนเพจ Polit
ทีวีนะฮะคุณเข้าไปกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็ทางด้านของการติดตามออนไลน์ด้วยตอนนี้เรามี2เว็บไซต์นะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ www.politv.tv และแอปพลิเคชันของ politv ด้วยเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับในสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ